สมคิดปัดเพื่อไทยตีเนียนนิรโทษคดี112รับมีคนไม่ชอบทักษิณแต่ขอให้อภัยกันการเมืองวันที่5มิถุนายน2567 12:13 น.สมคิดปัดเพื่อไทยตีเนียนนิรโทษกรรมหมู่112ยันกมท.ไม่รู้ทักษิณจะถูกฟ้องคดียอมรับมีคนไม่ชอบแมวแต่ขอให้อภัยต่อกันเมื่อวันที่5มิถุนายน2567นายสมคิดเชื้อคงโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ผ่านรายการมองรัฐสภาตอนหนึ่งว่าในการพิจารณาของกมท.ได้เชิญตัวแทนของทุกกลุ่มสีเสื้อมาหารือต่อที่ประชุมซึ่งทุกฝ่ายต้องการให้มีการนิรโทษกรรมโดยเร็วเพราะต้องการทำให้บรรยากาศการเมืองปรองดองทั้งนี้การได้นิรโทษกรรมจะมีเงื่อนไขอาทิกำหนดห้ามทำผิดซ้ำในคดีเดิมคดีฆ่าคนตายจะไม่ได้รับนิรโทษกรรมผมเชื่อว่าคนแสนคนจะไม่ได้ทั้งหมดแต่จะได้ 90% ขึ้นซึ่งจะมีคณะกรรมการนิรโทษกรรมเป็นผู้พิจารณาโดยคนที่เสนอคณะกรรมการชุดนี้คือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เสนอให้พิจารณาคดีละเอียดอ่อนซึ่งผมสนับสนุนสำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการคือหากใครที่ไม่ได้นิรโทษกรรมตาม25ฐานความผิดที่จะได้รับอัตโนมัติให้ร้องกมท.ชุดนี้ได้นายสมคิดกล่าวนายสมคิดกล่าวว่าสำหรับการพิจารณาคดีผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ประชุมจะพิจารณาในตอนสุดท้ายเพื่อให้ตกผลึกร่วมกันเพราะในกรณีดังกล่าวตามห้วงเวลาที่ได้รับการนิรโทษกรรมตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันซึ่งมีคนที่พ้นคดีไปแล้วแต่ยังมีคนที่ต้องคดีอยู่ทั้งนี้ในคดีของเยาวชนตั้งแต่ปี 2563 พบว่ามีคนโดนคดีประมาณ180คนและอยู่ในชั้นศาลและควบคุมตัวโดยคำสั่งศาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอย่างไรก็ตามต้องหาทางคุยกับในบางรายที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่ส่วนใหญ่ถูกสั่งฟ้องแล้วส่วนกรณีที่มีผู้ระบุว่าเยาวชนไม่ได้รับประกันตัวและกล่าวโทษรัฐบาลนั้นตนยืนยันว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวแต่เหตุที่ถูกคุมขังเพราะทำผิดซ้ำและผิดเงื่อนไขการได้ประกันตัวสำหรับการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ที่ขณะนี้มีประเด็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่นายชัยธวัฒน์บอกว่าการขับเคลื่อนนิรโทษกรรมมาตรา112จะยากขึ้นแต่ตนมองว่าทำได้ไม่ยากเพราะมีประเด็นคณะกรรมการนิรโทษกรรมที่จะพิจารณาอย่างไรก็ตามคณะกรรมการนั้นได้พูดกันมานานแล้วและยืนยันว่าหลายคนเห็นด้วยกับรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคดีที่เกิดกับนายทักษิณดังนั้นจึงไม่โยงกับนายทักษิณแน่นอนและต่อให้นายทักษิณไม่โดนคดีมาตรา112ก็จะทำเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วเมื่อมีคดีกับนายทักษิณคนที่อึดอัดคือพรรคเพื่อไทยหากจะเอามาตรา112ก็จะถูกด่าเละอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยไม่เคยบอกว่าไม่เอามาตรา112ถ้าผลออกมาแบบนั้นและนิรโทษกรรมมาตรา112ได้ซึ่งกมท.ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครหากออกมาได้ไม่ว่าใครจะเป็นนายทักษิณหรือนายก.ต้องเข้าหมดเพราะเราไม่ได้เลือกคนแต่เป็นความบังเอิญมีคนกลัวนายทักษิณได้จึงไม่เอาคนส่วนมากแต่หากออกมาได้นายทักษิณต้องได้ประโยชน์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งเรื่องนี้มีคนมองว่าพรรคเพื่อไทยทำเนียนผมขอชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กมท.ชุดนี้ก็ไม่มีใครรู้อีกทั้งกมท.นี้ตั้งมาก่อนที่จะเกิดคดีกับนายทักษิณดังนั้นกมท.จึงไม่เกี่ยว
ทั้งนี้เมื่อเอ่ยถึงชื่อนายทักษิณยอมรับว่ามีคนที่ไม่ชอบจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ยอมละเว้นดังนั้นตนขอให้อภัยต่อกันทำใจให้กว้างนายสมคิดกล่าวตบหนุ่มไทยไม่ถึงฝันพ่าย2นัดรวดร่วงจัดอันดับ AVC Challenge ครับกีฬาวันที่4มิถุนายน2567 17:58 นตบหนุ่มไทยแชมป์เก่าเมื่อปี2023ไม่ถึงฝั่งฝันหลังพ่ายคาซัคสถานส่งผลให้แพ้2นัดรวดต้องหล่นลงไปแข่งขันรอบจัดอันดับ9ถึง12ในศึก AVC Challenge ครับ2024การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ AVC Challenge ครับ2024ที่เมืองอิซาทาวประเทศบาเรนจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง9มิถุนายน2567ล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายน67ทีมเป็นการลงสนามนัดที่2ของสาย B วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกพบกับทีมชาติคาซัคสถานทีมอันดับ55ของโลกสำหรับตบหนุ่มไทยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในฐานะแชมป์เก่า2023โดยถูกจับสลากอยู่ในสาย B ร่วมกับคาซัคสถานและปากีสถานโดยนัดแรกประเดิมพ่ายปากีสถาน 0-3 เซตต้องการชัยนัดนี้เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปทว่าถ้าแพ้จะหล่นไปแข่งจัดอันดับ 9-12 ทันทีเกมนี้โค้ชปาร์คกิวอนเฮดโค้ชทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมชาติไทยและกฤษดานินสวัยผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมเป็นไปอย่างสูสีเบียดกันสนุกทุกเซตผลัดกันแพ้ชนะก่อนจะมาเสมอที่ 2-2 เซตต้องหาผู้ชนะในเซตที่5ปรากฏว่าคาซัคสถานมาดีกว่าเบียดเอาชนะไป 15-13 สรุปผลการแข่งขันตบหนุ่มไทยพ่ายคาซัคสถาน 3-2 เซต 21-2525-22 23-25 25-19 และ 13-15 ตบหนุ่มไทยหล่นลงไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ 9-12 ต่อไปส.ส.เพื่อไทยเงียบกริบอิงย้ำปมดึงวิษณุหากเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้การเมืองวันที่5มิถุนายน2567 10:26 นาทีอิงขอสอสอเข้าใจดึงวิษณุช่วยงานนายกรัฐมนตรีหากเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ย้ำอะไรที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งได้ก็ต้องช่วยกันเมื่อวันที่5มิถุนายน2567จากกรณีมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่พอใจที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดึงนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาช่วยงานด้านกฎหมายในตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นรายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมามีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคพร้อมส.ส.ของพรรคเข้าร่วมการประชุมในที่ประชุมนางสาวแพทองธารได้เน้นย้ำให้ส.ส.ร่วมอภิปรายงบประมาณปี68อย่างเข้มแข็งแม้หัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.แต่จะเป็นกำลังใจให้ส่วนที่มีกระแสข่าวส.ส.ของพรรคไม่สบายใจกับการแต่งตั้งนายวิษณุเข้ามารับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขอให้สบายใจนายวิษณุเข้ามาช่วยงานรัฐบาลด้วยความตั้งใจก่อนหน้านี้ได้ทำงานกับรัฐบาลไทยรักไทยมาก่อนท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถขอให้ส.ส.ยอมรับและเข้าใจเพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าได้เพราะรัฐบาลต้องการสร้างผลงานขับเคลื่อนนโยบาย
เรื่องระเบียบการบริหารราชการเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ปรึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีคนเก่งมาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันให้พวกเราสามัคคีกันช่วยกันสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเราต้องร่วมมือกันถึงจะฝ่าฟันปัญหาไปได้เพราะหากนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้พรรคร่วมก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นอะไรที่สร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาลได้ก็ให้ช่วยกันและถ้าใครไม่สบายใจอะไรก็มาพูดคุยกันได้นางสาวแพทองธารกล่าวทั้งนี้ในส่วนของส.ส.ไม่ได้มีใครลุกขึ้นพูดในประเด็นนี้